และนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำผิดทำให้ธุรกิจเข้าไปต่อไม่ได้ครับคุณเชื่อไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนทำผิดกันเยอะมากแล้วก็คำถามที่มาถามผมเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่ออกไปในแนวนี้ทั้งนั้นเลยครับนั่นคือธุรกิจพี่ควรทำการตลาดยังไงให้ปังทุกคนมาด้วยคำถามนี้ครับเพราะว่าเขาโฟกัสเขามีไปมีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำการตลาดปังต่อให้สินค้าเขาไม่ดีมันก็ทำให้สินค้านั้นขายได้ครับเขาต้องการเอาของที่มันอาจจะไม่ค่อยดีมากเอาพยายามยัดเยียดขายกับลูกค้าซึ่งผิดครับจริงๆแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจนะการตลาดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่หลักใหญ่ใจความของธุรกิจเลยคือทำยังไงให้สินค้ามันออกมาดีฮะมันออกมาดีมันออกมาใช้ได้มันออกมาปุ๊บแล้วลูกค้ากินแล้วลูกค้าชอบลูกค้าใช้แล้วลูกค้าชอบมันออกมาตอบโจทย์ลูกค้านั่นคือเวลา 70-80% ที่คุณต้องไปโฟกัสกับตัวธุรกิจนี้ครับไม่ใช่โฟกัสว่าจะทำไงให้สินค้ามันอาจจะไม่ดีมากแต่ทำให้มันขายได้ครับคุณอาจจะทำการตลาดที่ดีมากนะฮะอาจจะจ้างดารามาถือนะครับอาจจะทำการตลาดยิงโฆษณาออกรายการทีวีนะลงโฆษณารายการทีวีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ยิงแอดมหาศาลแต่คุณก็ทำให้ลูกค้าซื้อได้แค่ครั้งเดียวครับถ้าสินค้าเขาไม่ดีผมบอกเลยฮะลูกค้าไม่ซื้อซ้ำครับและธุรกิจที่อยู่ได้เกิดจากการที่ลูกค้าซื้อซ้ำแล้วบอกต่อครับถ้าธุรกิจคุณให้ลูกค้าซื้อครั้งเดียวซื้อเสร็จแล้วเอาไปด่าต่อซื้อเสร็จแล้วโอ้โหกูไม่น่า เสียรู้ซื้อของมันเลยครับคิดว่าธุรกิจคุณจะไปได้นานไหมฮะไม่ได้นานครับนั้นจุดสำคัญเลยของตัวสินค้าไม่ใช่แค่การตลาดครับแต่คือการทำสินค้าให้คุณภาพดีให้มันตอบโจทย์สินค้าครับคุณมีสินค้าแบรนด์ไหนบ้างในที่คุณรู้จักที่คุณอยากใช้อ่ะคุณอยากใช้เพราะอะไรครับเพราะสินค้ามันดีถูกไหมกระเป๋าที่คุณอยากถือการตัดเย็บมันดีครับรถที่คุณอยากขับเพราะคุณภาพมันดีครับมือถือที่คุณอยากใช้เพราะคุณภาพมันดีครับเห็นไหมทุกอย่างที่คุณอยากใช้ทุกอย่างที่คุณใช้แล้วบอกต่อร้านอาหารที่คุณไปกินแล้วบอกต่อเพราะว่าบรรยากาศมันดีเพราะว่ารสชาติมันอร่อยเพราะว่าคุณภาพของมันดีคุณถึงอยากใช้และคุณถึงอยากบอกต่อไงดังนั้นจงโฟกัสให้ถูกจุดโฟกัสอย่างที่หนึ่งคือการพัฒนาสินค้าให้ดีดีเลิศและอย่างที่สองถึงจะเป็นการทำการตลาดครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไหนก็ได้แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ